ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นปิงวังยมน่านต้องเฝ้าระวังกันหลายจุดเพราะว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องเมื่อสักครู่เราพาไปดูแม่น้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ก็เฝ้าจับตาเพราะว่าล้นตลิ่งเข้ามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วในขณะเดียวกันฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดลำปางก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่เขื่อนกิ่วคอหมาจนเต็มความจุเก็บกักนะคะตอนนี้ก็ต้องเตือนชาวลำปางอีกจุดนึงด้วยให้เตรียมพร้อมรับมือค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์บอกว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือก็คือลุ่มน้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่อำเภอแม่ริมอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงและอำเภอจอมทองมวลน้ำจากจุดนี้จะไหลเข้าเขตเมืองเชียงใหม่ซึ่งในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เองเขาก็เตรียมแผนรองรับในการอพยพจัดเตรียมจุดจอดรถโดยมวลน้ำก้อนนี้นะคะจะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยในเขื่อนเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณสัก 56% เพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับน้ำได้อีกค่ะแต่น้ำตรงส่วนนี้ตรงจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่วมเนี่ยนะครับก็จะลงกลับลงสู่แม่น้ำปิงนะครับแล้วก็จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลนะครับก็มีน้ำส่วนหนึ่งนะครับที่น้ำแม่กวงนะครับซึ่งจะไหลลงสู่จังหวัดลำพูนนะครับก็จะทำให้ตัวจังหวัดลำพูนบางส่วนนะครับโดยบริเวณริมน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบแต่น้ำทั้งหมดนี้เองเนี่ยก็จะลงที่เขื่อนภูมิพลที่เรียนนะครับว่าตรงบริเวณอำเภอดอยเต่านะครับที่เราเคยได้ยินกันนะครับซึ่งน้ำที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยเรามีประมาณสัก56% นะครับยังสามารถรับน้ำได้อีก 5-6,000 ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนแม่น้ำวังค่ะฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำปางอำเภอห้างฉัดอำเภอวังเหนือมวลน้ำส่วนหนึ่งจะไหลเข้าสู่เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพราะฉะนั้นตอนนี้2เขื่อนนี้มีการปรับระดับการระบายน้ำนะคะก็จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบคือหมู่1บ้านบุญนาคพัฒนาตำบลบุญนาคพัฒนาอำเภอเมืองลำปางพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลนครลำปางอำเภอเมืองลำปางบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังด้านล่างของทั้ง2ฝั่งนะคะตั้งแต่บริเวณสะพานสายตุวารีถนนท่านางลอยถนนป่าไม้ถนนเจริญประเทศถนนปงถนนตลาดเก่าถนนทิพช้างถนนบ้านดงชัยบางส่วนคาดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 70-85 เซนติเมตรค่ะก็จะต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาของกรมชลประทานก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะย้ำว่าอีกหนึ่งลุ่มน้ำที่ต้องเฝ้าระวังก็คือแม่น้ำยมค่ะตอนนี้มีฝนตกหนักนะคะจนทำให้น้ำล้นตลิ่งในจังหวัดแพร่และน้ำจากจุดนี้ก็จะไหลลงที่อำเภอศรีสัชนาลัยของจังหวัดสุโขทัยขณะนี้คันลุ่มต่ำในอำเภอศรีสำโรงอยู่ในสภาพชำรุดบางจุดก็ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรแต่ว่าย้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยจะไม่ไปกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองสุโขทัยค่ะน้ำที่ท่วมจังหวัดตรงนี้นะครับก็ไม่ลงมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็จะลงเขื่อนภูมิพลทั้งหมดนะครับส่วนในปัจจุบันนะครับที่เกิดอุทกภัยในเขตของแม่น้ำวังเองในเขตจังหวัดลำปางเองนะครับเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาตัวนี้ครับก็มีความจุที่เกิน 80% หรือเขื่อนกิ่วคอหมาเกิน 100% นะครับทำให้ตอนนี้ครับมีผลกระทบนะครับในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดลำปางนะครับที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะครับซึ่งน้ำดังกล่าวนะครับก็จะลงไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงนะครับที่จังหวัดตากนะครับตรงที่ว่าโดยที่ว่าน้ำที่ท่วมที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะไม่มาสมทบส่วนน้ำที่เพิ่มแม่น้ำปิงนะครับก็จะเป็นน้ำที่มาจากของแม่น้ำวังเป็นหลักนะครับน้ำยมเองนะครับตอนนี้เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดแพร่นะครับฝนตกหนักจังหวัดแพร่ก็ทำให้น้ำมวลน้ำที่แพร่เนี่ยครับก็จะวิ่งมาที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ต่อไปก็คือน้ำจากปิงวังยมน่านจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นและพอไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเขื่อนก็ต้องระบายน้ำเพิ่มนะคะ มีแนวโน้มว่าใน 1-2 วันนี้จะปรับเพิ่มเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์ก็จะวนไปคล้ายๆเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นพื้นที่เดิมแต่ยืนยันนะคะว่าน้ำนี้จะไม่กระทบมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะเก็บกักหน่วงระบายนะครับตอนนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะพยายามที่จะหน่วงน้ำบางส่วนเข้าสู่ระบบนะครับคลองส่งน้ำทั้งฝั่งตอนออกและฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับให้เข้าโดยยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับแต่ทีนี้นั้นครับยังต้องมีความจำเป็นในการเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งก็มีการเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณสักจากเมื่อวาน 1,000 เป็น 1,300 แล้วนะครับแล้วมีแนวโน้มนะครับที่
ในวัน2วันนี้ครับก็จะเพิ่มเป็นถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีพื้นที่ผลกระทบนะครับที่เดิมนะครับในบริเวณพื้นที่ผงเพงบางบานเสนาผักไห่ตรงนั้นซึ่งจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสัก60ถึง70เซนติเมตรจากปัจจุบันนะครับก็จะทำให้เห็นว่าถามว่ามีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไรนะครับปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับผ่านมาถึงอำเภอบางไทรนะครับซึ่งตอนนี้ครับก็ในเรื่องของน้ำเฉลี่ยที่บางไทรเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1ใน3ของลำน้ำเท่านั้นเองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็ยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนะครับ